คริสแกไปหัวเราะใส่เขาทำไมวะแกเกลียดเขาเหรอเฮ้ยไปรีบไปขอโทษเขาเลยไปไม่ไปอีกเร็วโหถ้าคิดทำใจก่อนไม่ต้องทำแล้วนิดเดียวคุณการคุณพูดคะการขอลาออกนะคะอะไรนะครับเรื่องเอกสารการลาออกการจะส่งตามมาให้ทีหลังค่ะคุณการลองใจเย็นๆแล้วคุยกันหน่อยไหมครับการทนทำงานกับคนที่เกลียดการไม่ได้หรอคะเราเนี่ยนะเกลียดคุณการอ่ะการว่าการฟังไม่ผิดนะคะวันหลังถ้าไม่ชอบกันก็บอกกันตรงๆค่ะมันเสียเวลาคุณการคุณการคุยกันก่อนคุณการคุณการคะคุณการคุยกันก่อนการไม่มีอะไรจะคุยค่ะแต่คุณการกำลังเข้าใจผิดนะคะเรื่องอะไรคะเรื่องที่การไม่มีแม่ไม่มีแฟนหรือไม่มีใครเอามันไม่ใช่แบบนั้นนะคุณการหรือเรื่องที่การมีแฟนขับมันน่าขำคะไม่ใช่ค่ะไม่ต้องพยายามอธิบายก็ได้ค่ะการให้ค่ากับการกระทำมากกว่าคำพูดสิ่งที่คุณคิดทำกับการมาหลายวันเนี่ยมันชัดพอแล้วค่ะเฮ้ยการเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะการเย็นแล้วค่ะพี่โตแต่แบบนี้ไม่ไหวจริงผมต้องขอโทษแทนน้องผมด้วยนะครับคือบางทีมันอาจจะเป็นคนชอบพูดอะไรแบบแห้งๆแล้วก็ทำหน้าตากุตีกุตีอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันเป็นคนไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะคุณพุทธมันไม่ได้มีใครผิดก็แค่ไม่ชอบกันอย่าฝืนทำงานด้วยกันเลยค่ะโอเคการพี่เข้าใจแล้วพี่ขอเวลาแค่อาทิตย์เดียวนะให้พี่หาพิธีกรใหม่ให้ได้ก่อนนะถือว่าเห็นแก่พี่เห็นแก่คุณแอปเปิ้ลของการนะเข้าใจแล้วค่ะงั้นวันนี้การขอตัวก่อนนะคะ